สมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับได้นำสาระดีๆจากคุณปู่นักประสาทวิทยาอายุ81ปีที่เขาได้แนะนำให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านความทรงจำรายแล้วรายเล่าให้ฝึกออกกำลังกายสมองเป็นประจำด้วยนะจะได้มีความฉลาดและความจำที่เฉียบคมโดยคำแนะนำของเขานั้นมีง่ายๆด้วยกัน7อย่างติดตามฟังกันในตอนนี้ครับในเรื่องแรกของการฝึกสมองให้ฉลาดและรักษาความจำให้เฉียบคมคุณปู่ผู้เขียนเขาแนะนำว่าเมื่อมีเวลาว่างจงเลือกเอานิยายมาอ่านบ้างนะเพราะการอ่านนิยายช่วยฝึกฝนความจำผ่านเรื่องราวครับเมื่อเราอ่านนิยายเรื่องหนึ่งสมองจะทำหน้าที่เก็บรายละเอียดต่างๆเช่นตัวละครเหตุการณ์สำคัญคำพูดคมๆและโครงเรื่องที่หลากหลายเอาไว้ซึ่งงานวิจัยในตลอดหลายปีที่ผ่านมาในฐานะจิตแพทย์ของคุณปู่เขานะครับก็พบว่าผู้ที่หยุดอ่านนิยายหรือไม่ได้อ่านเลยจะมีอัตราในการเป็นโรคสมองเสื่อมในระยะแรกมากกว่าผู้ที่อ่านนิยายเป็นประจำดังนั้นครับคุณฟังครับลองหาอ่านนิยายที่เราชอบสักเรื่องจะเป็นเล่มหรือในอีบุ๊กหรือตามเว็บไซต์ต่างๆก็ได้อาจจะช่วยพัฒนาสมองและก็ความจำได้อย่างดีเลยนะครับต่อมาเรื่องที่2ครับให้เราทดสอบความจำจากงานศิลปะเขาแนะนำว่าเวลาที่เราไปดูผลงานศิลปะแบบรูปวาดเอ่ยเครื่องปั้นเอ่ยประติมากรรมต่างๆเอ่ยหรือแบบที่เราไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆที่เป็นงานสถาปัตยกรรมงามๆเช่นวัดโบสถ์ตึกรามบ้านช่องสะพานที่อลังการให้เราลองมองดูสิ่งเหล่านั้นครับแล้วจดจำมันไว้พอเรากลับมาแล้วก็ลองทดสอบความจำของตัวเองโดยการนึกถึงภาพของสิ่งสวยงามที่เราได้ไปดูมาว่าเราจดจำมันได้มากน้อยแค่ไหนกันเช่นสะพานนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างมันเป็นสีอะไรตึกมีรูปร่างอย่างไรสีอะไรภาพจิตรกรรมฝาผนังมีรูปอะไรบ้างนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆครับที่ช่วยเพิ่มพลังสมองของเราได้ดีมากๆเลยนะครับต่อมาคำแนะนำที่3ครับเขาแนะนำว่าให้เรางีบหลับบ้างนะหลานนะอย่าหักโหมเกินไปคุณปู่เขาแนะนำให้เรางีบตั้งแต่30นาทีแต่ไม่เกิน1ชั่วโมงในระหว่างเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นเพราะเป็นช่วงที่สมองได้ผ่านการทำงานหนักในระหว่างวันดังนั้นต้องพักหน่อยโดยงานวิจัยหลายชิ้นครับพบว่าการงีบหลับตอนบ่ายสามารถเพิ่มประสิทธิภาพความจำได้และการงีบหลับครับก็ยังส่งผลในระยะยาวต่อสมองของเราด้วยและยังทำให้เรานั้นตื่นมาอย่างสดชื่นและกระปรี้กระเปร่าในระหว่างวันได้อีกด้วยดังนั้นรักสมองต้องดูแลบำรุงและพักผ่อนบ้างนะครับต่อมาคำแนะนำที่4ให้สมองฉลาดและความจำดีเขาบอกว่าให้เราเล่นเกมรับสมองบ้างงานวิจัยบอกว่าการเล่นเกมรับสมองคือหนึ่งในวิธีการบริหารสมองที่ดีมากๆแถมยังช่วยฝึกความจำฝึกทักษะอื่นให้ดีอีกด้วยเราอาจจะเล่นหมากรุกหมากล้อมหมากฮอสหรือเกมทายคำปัญหาชาวปัญญาหรือเกมเศรษฐีก็ได้และเดี๋ยวนี้ครับก็ยิ่งสะดวกเข้าไปอีกกับเกมในมือถือใช่ไหมครับคุณฟังครับแทนที่เราจะโหลดเกมที่ตื่นเต้นเร้าใจทั่วไปลองหาโหลดเกมฝึกสมองติดเครื่องเอาไว้สักเกมก็จะดีไม่น้อยเลยนะครับส่วนตัวผมก็มีเกมฝึกสมองในมือถือที่แนะนำอย่างเช่นเกม Lumosity ที่ทดสอบความจำฝึกสมาธิและทักษะอื่นของเราผ่าน25เกมครับที่จะช่วยรับสมองของเรานั้นให้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นแอปนี้ก็พัฒนาโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ออกแบบเกมให้เราฝึกฝนสมองได้ทุกวันหรือเกม Elevate Brain Training เกมฝึกสมองที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะความจำทักษะการพูดทักษะคณิตศาสตร์โดยได้รับการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาครับซึ่งใช้เทคนิคจากการศึกษาที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วอย่างมากมายหรือเกม Memorado เกมฝึกสมองที่ออกแบบตามหลักประสาทวิทยาศาสตร์โดยจะเป็นเกมที่ช่วยฝึกความทรงจำบริหารตรรกะสมาธิและการฝึกคิดเร็วซึ่งใช้ในชีวิตจริงได้อีกด้วยนะครับหรือจะเป็นเกมวางแผนแนวกลยุทธ์ก็ได้นะจ๊ะว่างๆแทนที่จะเข้าโซเชียลมีเดียเปลี่ยนมาเล่นเกมฝึกสมองก็ดีไม่น้อยเลยนะครับต่อมาคำแนะนำในการฝึกสมองเรื่องที่5ให้เรากินอาหารบำรุงสมอง Harvard Medical School แนะนำอาหารบำรุงสมองอย่างเช่นพวกเบอร์รี่ผักผลไม้หลากสีอาหารที่มีโปรตีนสูงโปรตีนจากพืชถั่วอาหารที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์หร
หรือกากใยสูงน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวน้ำมันงาน้ำมันมะพร้าวอาหารที่อุดมด้วยโอเมก้าเช่นจำพวกปลาผลิตภัณฑ์จากนมและเครื่องเทศต่างๆและพิเศษครับสำหรับคนที่ชอบกินช็อกโกแลตจากการศึกษาในปี2020พบว่าดาร์กช็อกโกแลตสามารถเพิ่มความจำให้กับผู้ใหญ่และหนุ่มสาวได้ดีมากๆเลยนะครับต่อมาคำแนะนำที่6ครับเปลี่ยนความจำให้กลายเป็นภาพเชื่อว่าหลายคนก็ใช้วิธีนี้อยู่ไม่น้อยเลยนะครับศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพให้ข้อมูลว่าสมองของคนเรานั้นมักจะรับข้อมูลที่เป็นรูปภาพได้ดีกว่าข้อมูลที่เป็นตัวอักษรหรือข้อมูลชนิดอื่นถึง 60,000 เท่าซึ่งในข้อมูลกว่า 60% ที่ถูกป้อนเข้าไปสู่สมองของเรานั้นส่วนใหญ่ครับเป็นข้อมูลรูปภาพหรือสิ่งที่เราได้จากการมองเห็นนั่นเองผู้เชี่ยวชาญด้านสมองกล่าวว่าถ้าเราได้ฟังหรืออ่านข้อมูลที่เป็นตัวอักษรเฉยๆเมื่อผ่านไป3วันครับเราจะจำได้เพียงแค่ 10% เท่านั้นแต่ถ้าเราเพิ่มข้อมูลภาพลงไปในการจดจำนั้นๆด้วยสมองจะจดจำข้อมูลนั้นได้ถึง 65% ดังนั้นครับเวลาที่เราจะจดจำอะไรลองจินตนาการภาพตามเรื่องเรานั้นๆและฝึกนึกให้เป็นภาพจะช่วยให้เรานั้นจำได้ดีขึ้นอย่างเทคนิคเวลาที่ผมชอบใช้ตอนอ่านหนังสือสอบนะครับแม่ต้องย้อนกลับไปหลายปีเลยนะครับผมก็จะชอบการใช้จินตนาการแต่งเติมเรื่องราวให้มันเกิดเป็นภาพในหัวของเราขึ้นมาแบบนี้ครับก็จะช่วยให้เรานั้นจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับและคำแนะนำที่7คุณปู่บอกว่าอย่านั่งอยู่กับที่นานๆเกินไปนั่นหลานๆผลการศึกษาของอาสาสมัครกว่า 80,000 คนพบว่าผู้เข้าร่วมที่มีอายุ80ปีขึ้นไปที่ทำกิจกรรมทางกายในระดับปานกลางถึงสูงแบบได้ขยับร่างกายได้ออกกำลังกายเป็นประจำเดินเหินเป็นประจำจะมีความเสี่ยงต่ำต่อภาวะสมองเสื่อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ที่อายุ 50-69 ปีแม้อายุจะหนุ่มกว่าแต่ไม่ได้ออกกำลังกายชอบนั่งอยู่กับที่นานๆแบบนั่งทำงานนานๆนั่งดูทีวีนานๆกลับมีความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมมากกว่าผู้สูงอายุดังนั้นครับหากคุณฟังไม่ได้ออกกำลังกายบ่อยๆในชีวิตประจำวันก็พยายามเตือนตัวเองครับหากเรานั่งนานเกินไปลองให้ตัวเองได้เดินได้ขยับร่างกายบ้างในชีวิตประจำวันเวลาไปไหนมาไหนอาจจะจอดรถให้ไกลขึ้นมาหน่อยจะได้เดินไกลหน่อยเดินเล่นรอบบ้านเดินเล่นยามเย็นบ้างลองกวาดบ้านทุกเช้าหรือเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ก็เอาเท่าที่เราทำไหวนะครับเพียงแค่เปลี่ยนนิสัยให้ร่างกายได้ขยับได้เคลื่อนไหวมากกว่าเดิมก็สร้างความแตกต่างได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นคำแนะนำเพื่อสมองที่ดีในแบบง่ายๆจากคุณปู่วัย81ปีผู้เชี่ยวชาญด้านสมองครับที่เราสามารถนำไปปรับใช้และเอาไปแนะนำคนที่เรารักได้สรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับอย่างแรกก็คือเวลาว่างๆจงเลือกเอานิยายมาอ่านบ้างนอกจากความรู้ทั่วไปแล้วการอ่านนิยายก็คือตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้สมองของเราได้ออกกำลังกายเป็นอย่างดีเรื่องที่2ทดสอบความจำจากงานศิลปะเวลาที่เราไปตามสถานที่ต่างๆเช่นวัดวาอารามสะพานงามๆรูปปั้นสวยๆก็ลองจดจำรายละเอียดของสิ่งนั้นดูเรื่องที่3ครับงีบหลับตอนบ่ายช่วยให้สมองผ่อนคลายในระยะยาว4ครับฝึกเล่นเกมลับสมองบ้าง5เน้นเรื่องอาหารการกินอาหารที่บำรุงสมอง6เปลี่ยนความจำให้กลายเป็นภาพอยากจำอะไรได้ดีก็ลองนึกให้เป็นภาพดูนะครับและ7ครับอย่านั่งอยู่กับที่นานเกินไปให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวบ้างสมองก็เหมือนกับร่างกายส่วนอื่นที่ต้องได้รับการดูแลใส่ใจและออกกำลังกายบ้างหากสมองดีอารมณ์ก็แจ่มใสสุขภาพก็จะดีตามไปด้วยนะครับหวังว่าตอนนี้ครับจะเป็นมื้อหาสมองดีๆสำหรับคุณฟังได้นะครับชอบตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดขอบคุณรูปหัวใจสนับสนุนค่าน้ำค่ากาแฟให้กันได้นะจ๊ะแล้วพบกับสาระดีๆพัฒนาสมองแนวอารมณ์สบายๆได้ใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ